วัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2562สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จถึงสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแล้วเพื่อส่งงานทางวิชาการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ณเมืองไฮเดนเบิร์กและเมืองเดรสเดนระหว่างวันที่17ถึง29ตุลาคมพุทธศักราช2562โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานเวลา 6:18 นของวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2562ตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จถึงท่าอากาศยานานาชาติแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีณที่นั้นนายธีรวัฒน์ภูมิจิตรเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนางสาวพันธภาจันทรารมเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟอดีตกงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายทหารอากาศรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตทหารฝ่ายทหารเรือผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครแฟรงก์เฟิร์ตพร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตเฝ้ารับเสด็จในการเสด็จเยือนครั้งนี้จะส่งลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศูนย์วิจัยโรคมะเร็งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีณเมืองไฮเดนเบิร์กตามคำกราบทูลเชิญของศูนย์วิจัยโรคมะเร็งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและจะเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์วิจัยด้านรังสีมะเร็งวิทยาแห่งชาติณเมืองเดรสเดนตามคำกราบทูลเชิญของศูนย์วิจัยด้านรังสีมะเร็งวิทยาแห่งชาตินอกจากนี้ในวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2562จะเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าศาลาไทยเมืองบาสฮอมบวกในโอกาสวันปิยมหาราชด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทหารโลกครั้งที่7ณนครอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2562เวลา 8:14 ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังสนามกีฬาขี่ม้ายู่หมากงหยวนภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจนครอู่ฮั่นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ากีฬาทหารโลกครั้งที่7ในการนี้ทรงร่วมประชุมทางเทคนิคกับผู้แทนนักกีฬาขี่ม้าที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน21ประเทศในฐานะผู้จัดการทีมกีฬาขี่ม้าและผู้ฝึกสอนส่งจับสลากม้าและลำดับการแข่งขันของทีมนักกีฬาขี่ม้ากองทัพไทยในการแข่งขันครั้งนี้ทรงคัดเลือกนักกีฬาขี่ม้าด้วยพระองค์เองทรงวางแผนและกำหนดรูปแบบการฝึกซ้อมให้เหมือนการแข่งขันจริงเพื่อให้นักกีฬามีความพร้อมในการแข่งขันมากที่สุดจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงตรวจม้า3ม้าที่ทรงจับสลากได้ได้แก่หมายเลข1หมายเลข24และหมายเลข30แล้วทรงนำนักกีฬาขี่ม้า3นายประกอบด้วยร้อยโทสุภาพขาวงามสังกัดกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์ร้อยโทสมใจแสนหอมสังกัดกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์และจ่าสิบเอกปรีชาขุนจันทร์สังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ลงฝึกซ้อมในสนามซ้อมเพื่อสร้างความคุ้นเคยในสนามแข่งขันพร้อมพระราชทานคำแนะนำต่างๆแก่นักกีฬาสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ใช้ม้าที่เจ้าภาพจัดเตรียมไว้ให้โดยทำการจับสลากก่อนการแข่งขัน1วันนักกีฬาจะมีเวลาสร้างความคุ้นเคยกับม้า30นาทีก่อนวันเริ่มทำการแข่งขัน
โดยการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในกีฬาทหารโลกครั้งที่7กำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21ตุลาคม2562ในตอนค่ำเสด็จไปยังศูนย์กีฬานครอู่ฮั่นส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทหารโลกครั้งที่7โดยมีนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีเปิดในการนี้ทรงนำนักกีฬาทหารของกองทัพไทยจำนวน55นายเดินเข้าสู่สนามเป็นประเทศลำดับที่97จากประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน108ประเทศทั่วโลกสำหรับพิธีเปิดมีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใช้เวที3มิติรอบด้านที่ใหญ่ที่สุดในโลกเปิดตัวด้วยการแสดงชุดแรกที่สื่อถึงนกพิราบสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพบินข้ามวงแหวนโอลิมปิกอันเป็นสัญลักษณ์ของการรวมเป็นหนึ่งเดียวของ5ทวีปหลังจากนักกีฬาทุกประเทศเดินเข้าสู่สนามแล้วยังมีการแสดงอีกหลายชุดที่สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าชมงานจำนวนมากซึ่งสนามกีฬาแห่งนี้สามารถบรรจุคนได้ 60,000 คนและเกิดใช้เป็นสถานที่จัดพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงเมื่อปี2550ปัจจุบันได้ปรับปรุงใหม่สำหรับใช้ในพิธีเปิดกีฬาทหารโลกครั้งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระเกศและพระเศียรพระพุทธปฏิมากรณวัดสุทธิวรารามวันนี้เวลา 16:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปยังวัดสุทธิวรารามเขตสาทรกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระเกศและพระเศียรพระพุทธปฏิมากรซึ่งคณะสงฆ์วัดสุทธิวรารามร่วมกับสายสกุลณสงขลาและผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบ250ปีการสร้างวัดสุทธิวรารามโดยพระพุทธปฏิมากรมีขนาดกว้าง4เมตรสูง 6.15 เมตรวัดสุทธิวรารามสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีทั้งนี้จารึกในแผ่นศิลาที่ติดไว้หน้าโบสถ์หลังเก่าระบุว่าวัดนี้เดิมเป็นวัดร้างเมื่อปีพุทธศักราช2424ท่านผู้หญิงสุดภริยาเจ้าพญาสงขลาเม่นณสงขลาผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบูรณะปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่และเมื่อได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อวัดนี้ว่าวัดสุทธิวรารามตามชื่อท่านผู้หญิงสุดปัจจุบันได้มีการพัฒนาเพื่อเป็นสถานที่พักอาศัยและศึกษาเรียนของพระสงฆ์และสามเณรรวมทั้งเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลของพุทธศาสนิกชนรักษาการประธานองคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ตรวจเยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ในโครงการรุ่นที่36ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดนครนายกช่วงเช้าวันนี้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการสายใจสานใจไทยสู่ใจใต้เดินทางไปยังบ้านเลขที่40/9หมู่14ตำบลดอนเกาะกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นบ้านของนายสายวิวเดชกันครอบครัวอุปถัมภ์ศาสนาพุทธในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่36โดยได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เดินทางมาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ครอบครัวนี้จำนวน2คนซึ่งได้เรียนรู้การประกอบอาชีพการทำการเกษตรอาชีพค้าขายของชำและวัฒนธรรมต่างๆของครอบครัวและชุมชนและได้ไปตรวจเยี่ยมบ้านเลขที่9/5หมู่3ตำบลดอนเกาะกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวซึ่งเป็นบ้านของนางสมจิตสุไลมานครอบครัวอุปถัมภ์ศาสนาอิสลามประกอบอาชีพทำนาและค้าขายเยาวชนจากจังหวัดชายแดนใต้มาอยู่กับครอบครัวจำนวน2คนจากนั้นเดินทางไปยังสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะกาเพื่อรับฟังรายงานสรุปการดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งมีเยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้มาใช้ชีวิตเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์ระหว่างวันที่9ถึง24ตุลาคม2562จำนวน26คนมีครอบครัวอุปถัมภ์ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามรวม13ครอบครัว
โอกาสนี้ได้กล่าวให้โอวาทและมอบของที่ระลึกแก่เยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วยในช่วงบ่ายได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ในโครงการรุ่นที่36ในพื้นที่จังหวัดนครนายกซึ่งมีครอบครัวเข้าร่วมโครงการใหม่3ครอบครัวได้แก่ครอบครัวของนายเจริญทองอินบ้านเลขที่54/1หมู่9ตำบลพิกุลออกอำเภอบ้านนาเยาวชนจากจังหวัดชายแดนใต้อยู่ในความดูแล2คนซึ่งได้ถ่ายทอดทักษะการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพการทำนาทุกขั้นตอนการทำสวนผลไม้ปลูกผักสวนครัวรวมทั้งได้เรียนรู้พิธีกรรมทางศาสนาพุทธที่แตกต่างจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ครอบครัวของนางเกศรินเรืองศรีบ้านเลขที่123หมู่9ตำบลพิกุลออกอำเภอบ้านนามีเยาวชนจากจังหวัดชายแดนใต้อยู่ในความดูแล2คนโดยในช่วงเทศกาลออกพรรษาที่ผ่านมาได้เรียนรู้การทำขนมกงขนมพื้นเมืองของภาคกลางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่แตกต่างจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และครอบครัวของนางทองคำเจริญไทยบ้านเลขที่23หมู่11ตำบลพิกุลออกอำเภอบ้านนาในโอกาสนี้ได้โอวาทเป็นข้อคิดแก่เยาวชนทั้งในเรื่องการเล่าเรียนและการดำเนินชีวิตจังหวัดนครนายกมีเยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนใต้มาใช้ชีวิตเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามจำนวน26คนใน13ครอบครัวสำหรับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เป็นโครงการที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษริเริ่มขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงอันเป็นการเพิ่มทักษะการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมร่วมกันอย่างมีความสุขโดยในรุ่นที่36มีเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์เข้าร่วมโครงการรวมจำนวน320คนครูพี่เลี้ยง20คนและมีครอบครัวอุปถัมภ์160ครอบครัวรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีวันนี้ที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนาอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีโปรดให้นายอนุรักษ์ธนานันท์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีด้วยทรงมุ่งหวังให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมให้การต้อนรับโครงการสัตว์ปลอดโรคมีการดำเนินงานตั้งแต่ปี2560และจะสิ้นสุดในปี2563เป็นการบูรณาการร่วมกันจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยครั้งนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนมีครูนักเรียนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและตัวแทนชุมชนเข้าร่วมอบรมประมาณ200คนนอกจากนี้มีการออกหน่วยดูแลฉีดวัคซีนและการทำหมันให้แก่สัตว์เลี้ยงโดยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลและปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมมีเจ้าของสัตว์เลี้ยงได้นำสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขและแมวเข้ารับบริการตรวจเป็นจำนวนมากผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเปิดโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ครั้งที่31วันนี้เวลา11นาฬิกาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถโปรดให้หม่อมหลวงสลาลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดโครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ครั้งที่31ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศซึ่งกำลังเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้รับการเรียนการสอนพิเศษในรูปแบบของการติวเข้มจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในการถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนไปทั่วประเทศด้วยโดยมีกิจกรรมงานสัมมนาทางวิชาการครูและอาจารย์แนะแนวทั่วประเทศกิจกรรมติวเข้มข้อสอบ8วิชากิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจและเวิร์กช็อปจากผู้ประสบความสำเร็จเพื่อให้แนวคิดและกำลังใจนักเรียนก่อนการตัดสินใจเลือกคณะและกิจกรรมแบบทดสอบอาชีพในฝันช่วยวิเคราะห์ความเหมาะสมของคณะและสาขาที่เลือกประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพรานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักงานการวิจัยแห่งชาติสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒราชสกุลจิตรพงศ์กลุ่มเยาวชนราชพฤกษ์เพื่อจิตอาสามหาวิทยาลัยรามคำแหงพรรคประชาธิปัตย์มูลนิธิศรีอยุธยามูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกมูลนิธิราชสกุลอาภากรโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนวัดไผ่ดำจังหวัดสิงห์บุรีศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทบลอดเบรเวอรี่จำกัดวังเทเวศสมาคมแม่บ้านตำรวจชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และที่พระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายและลงนามถวายพระพรขอพระองค์มีพระพรานามัยแข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันอาทิกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร้านนิพาจังหวัดนครสวรรค์บริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกูสจำกัดและสมาคมแม่บ้านตำรวจทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 17:00 นของทุกวันและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ